แสดงโขนชุดศึกมยราชโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะถือว่าเป็นการแสดงที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะโดยได้รับความชื่นชมโดยเฉพาะในส่วนของเทคนิคการแสดงแสงสีเสียงฉากเวทีที่ตระการตานะคะสินสโมสรวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเรื่องราวของเบื้องหลังความสำเร็จของการแสดงโขนชุดนี้กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะดร.อนุชาธีรคานนท์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการการผลิตโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณบุรณีรัชัยบุญค่ะผู้กำกับเทคนิคการแสดงโขนชุดศึกมยราชสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับเรียนถามที่ดร.อนุชาก่อนโขนนะคะเราก็ทราบกันดีว่าเป็นการแสดงที่มีขนบอย่างชัดเจนมากๆเลยครั้งนี้เรียกได้ว่าพิเศษนะคะสำหรับโขนชุดศึกมยราชครับมีความแตกต่างจากโขนเรื่องอื่นๆอย่างไรคะโขนตอนอื่นๆหรือโขนในวาระอื่นๆเพราะโขนเนี่ยเล่นเรื่องเดียวคือรามเกียรติ์จะไม่มีเรื่องอื่นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นมหรสพชั้นสูงในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะเล่นก็เฉพาะเวลามีพระราชพิธีหรือว่ามีโอกาสสำคัญสำคัญของบ้านเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าคนดูนี่จะจำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นสูงเลยทั้งสิ้นจริงๆแล้วเป็นการแสดงโขนเนี่ยเล่นกันที่ลานหรือไม่ก็ปลูกโรงในที่ที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นท้องสนามหลวงมั่งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคนไทยกับโขนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันมานานมากแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของโขนในอดีตก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยมันมีกระบวนการผลิตมันมีความประณีตบรรจงที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเล่นมันก็คงไม่บ่อยมากนักมันก็เลยกลายเป็นมหรสพที่ค่อนข้างจะจำกัดแล้วก็จะพบได้เฉพาะกรณีพิเศษพิเศษนะมีพระราชพิธีมีงานเฉลิมฉลองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยโดยสั้นก็คือพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมามีการผสมผสานเอาละครเข้าไปเอาการร้องเข้าไปมีการที่เราเรียกว่าใช้บทหรือว่าการรำเข้าไปประกอบโขนทำให้โขนมันมีความประณีตมีความละเอียดละออนมีความละเอียดละออเกิดขึ้นแล้วโขนที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบที่เราใช้เล่นกันอยู่แล้วก็ที่คุ้นตากันสำหรับคนรุ่นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ลงตัวในสมัยรัชกาลที่6ค่ะนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าจากบทภาคเจรจามีการร้องมีการรำใช้บทแล้วก็ใช้ผู้หญิงผู้ชายในบทของตามเพศก็คือผู้ชายก็ใช้ผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ผู้หญิงนะฮะแล้วก็จากที่ใช้หัวโขนหมดทุกตัวเนี่ยบทที่เป็นมนุษย์ก็เปลี่ยนมาใช้หน้าจริงนะฮะอย่างที่ล้นเก้าชั้นที่6บอกว่าก็ในเมื่อหน้ามนุษย์สวยกว่าอยู่แล้วทำไมจะต้องไปปิดหน้างั้นก็เปิดหน้าก็เลยมีวัฒนการเรื่องของการแต่งหน้าอะไรเกิดขึ้นต่างๆพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องถือว่าวิวัฒนาการในรัชสมัยนี้ก็คือการเรายังเคารพจารีตของการแสดงโขนไว้ทุกประการนะฮะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เพลงหน้าพาดการระเบียบระบอบในการเล่นเนี่ยยังคงแบบโบราณเอาไว้เพียงแต่มันมีวิวัฒนาการในเรื่องของแสงในเรื่องของเวทีนะฮะขนาดของเวทีที่มันกว้างใหญ่ขึ้นรวมทั้งโอกาสที่เราจะใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ผลิตนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาประกอบแต่เราใช้อย่างระแวดระวังที่สุดคือประกอบอย่างไรไม่ให้มันไปกระทบต่อจารีตของการแสดงโขนแล้วก็ไม่ทำให้สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษสร้างไว้เนี่ยมันถูกกระทบกระเทือนนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำคือเราทำได้หมดจริงๆแล้วเนี่ยจะให้มันมหัศจรรย์พันลึกขนาดไหนก็ทำได้แต่ว่าโดยจารีตแล้วก็โดยหลักการของการผลิตโขนในครั้งนี้ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเราพยายามที่จะเคารพของดั้งเดิมที่มีอยู่ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ด้วยความระแวดระวังนะฮะใช้อย่างดีที่สุดเหมาะสมที่สุดในที่อันควรค่ะครั้งนี้เป็นชุดศึกมยราชครับนะคะสาเหตุที่เลือกชุดศึกมยราชคือเราและทำกันมา5ปีนะฮะคุณบุญนีก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2550เนี่ยจริงๆ pre-production มันต้องก่อนหน้านั้นแล้วล่ะเพราะการผลิตเครื่องแต่งกายก็ใช้เวลาก่อนหน้านั้นเกือบ2ปีนะฮะแต่เราเริ่มเล่นจริงๆเนี่ยในปีพุทธศักราช2550พอมาจนถึง
ปัจจุบันเนี่ยมันก็5ปีมาแล้วนะฮะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่นตั้งแต่พรหมาสมานางลอยนี่พอหมดนางลอยปั๊บเนี่ยนะก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ทรงปราบปลื้มพระทัยที่เห็นว่าคนไทยเริ่มหันมาดูโขนท่านก็มีพระราชสวนีผ่านมาทางท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระกับหม่อมหลวงเปียพัฒน์พิรมภักดีว่าอยากจะให้การแสดงโขนของมูลนิธิเนี่ยมีเป็นประจำทุกปีเมื่อมีเป็นประจำทุกปีเนี่ยท่านก็จะทรงเลือกตอนเองนะฮะนั้นเมื่อหมดนางลอยคณะกรรมการก็นำบทโขนเนี่ยขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงพิจารณาแล้วก็ทรงเลือกตอนมยราบศึกมยราบเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นตอนที่มีความตื่นเต้นเราใจสนุกสนานมีตัวแสดงต่างๆเยอะมีทั้งบทโรแมนติกมีทั้งบทรักมีทั้งแสดงความรักระหว่างพ่อกับลูกคือหนุมานกับมัจฉานุมีบทร้องที่กินใจรวมทั้งเปิดโอกาสที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างฉากกับเทคนิคเนี่ยได้ทำงานประสานกันแล้วก็ใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างความตื่นเต้นอลังการให้เกิดกับการแสดงโขนในตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่ทรงตัดสินพระทัยเลือกตอนนี้สำหรับการแสดงในปีนี้ครับและผู้ที่ได้ไปชมก็เห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายไปอีกสำหรับสิ่งที่เห็นเพราะว่าตระการตามากนะคะต้องเรียนถามที่คุณบุรณีนะคะสำหรับการใช้เทคนิคต่างๆสำหรับชุดศึกมยราบเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นผู้กำกับเทคนิคความยากในการที่จะตัดสินใจว่าฉากนี้จะใช้เทคนิคนี้หรือจะต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยบ้างเพื่อให้เสริมจินตนาการให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเข้าไปอีกค่ะจริงๆในงานออกแบบด้านเทคนิคเนี่ยเป็นการทำงานอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมงานที่ใช้เวลายาวนานนะคะเราคุยกันมา8เดือนนะคะตั้งแต่ได้รับพระราชสวนีว่าจะทรงเลือกตอนนี้มาทำวูบแรกเลยก็ทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นบวกกันกับกังวลไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราเห็นภาพทันทีเลยว่าจะมีการทำงานสร้างฉากและแมคานิกเนี่ยเพื่อที่จะรองรับการเล่าเรื่องนะคะของตัวบทละครชุดศึกมยราบเนี่ย อย่างน้อยๆเนี่ยตั้ง9ฉากใหญ่แล้วก็อีก4ฉากย่อยนะคะในบางฉากเนี่ยก็ได้มีการจัดสร้างไว้แล้วในระดับนึงสำหรับการแสดงที่ผ่านไปแล้วคือศึกพรหมาสกับนางลอยบางอย่างก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อย่างเช่นพวกงานภาพเพ้นท์ที่เป็นงานจิตรกรรมแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยภาพหลักใหญ่ที่เรามีความกังวลมากที่สุดก็คงจะเป็นฉากอมพระพลาที่หนุมานอมพระพลานะคะเพราะว่าศิลปกรรมชุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นศิลปกรรมที่มีความใหญ่ในขนาดที่ จะต้องมีเด็กอยู่มีพระรามเล็กนะคะแล้วก็พระลักษมณ์เล็กอยู่ในปากของหนุมานเพราะฉะนั้นจากสเกลตัวนี้ก็จะเป็นสเกลขยายออกมาถึงขนาดใหญ่ของตัวศีรษะโดยรวมในองค์รวมนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังในที่เรามีความคุ้นเคยกันก็จะเป็นที่วัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นภาพที่ทุกคนจดจำได้ตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสือกันตั้งแต่เด็กๆตอนเราเรียนรามเกียรติ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เรียกว่าทุกคนจะต้องมาดูเหมือนนางลอยก็ต้องมาดูนางลอยถ้าจะพรหมาสก็ต้องดูช้างเอราวัณฉากของมยราบนี่ก็คือฉากอมพระพาค่ะหนุมานอมพระพาค่ะก็8เดือนนะคะที่ต้องเตรียมการนอกเหนือไปจากฉากนี้ก็จะเป็นฉากอื่นๆนะคะที่จะต้องทำหน้าที่ที่จะเล่าเรื่องสถานที่และเหตุการณ์อย่างอันนี้ที่เห็นนะคะก็คือเป็นลมลมรางก็คือว่าเป็นฉากที่พระรามนั่งพระพาอยู่แล้วก็บังเกิดลมพายุหมุนอยู่ต่อหน้าพระพาเนี่ยนั้นก็ต้องทำยังไงที่จะให้คนเห็นเป็นลมจริงๆเป็นพายุหมุนขึ้นไปต่อหน้าเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายพี่เทพก็ถ่ายทักว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจะมีมยราบขึ้นมาจากบาดาลมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเทคนิคสมัยใหม่แต่ว่าใช้อย่างสมเหตุสมผลไม่ให้มันมากเกินไปไม่ให้มันน้อยเกินไปต้องเข้าใจว่าโขนเนี่ยมันมีหลายประเภทโขนที่เล่นที่ลานในอดีตนะฮะมีทั้งโขนจอโขนฉากอย่างเงี้ยเราเรียกกันว่าโขนฉากก็คือมีการทำฉากขึ้นมาประกอบซึ่งโขนฉากเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องมีการเตรียมการค่อนข้างนานอย่างในกรณีนี้นี่ก็เป็นร่วมปีเหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มวางคอนเซปต์อะไรกันแล้วก็มานั่งตีความกันว่า
ฉากไหนควรจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนที่สุดฉากองค์พระพลาเนี่ยเป็นฉากที่ติดตาคนเพราะว่าใครไปวัดพระแก้วหรือว่าฝรั่งบางวัดพระแก้วก็จะต้องไปถ่ายรูปหนุมานองค์พระพลาเพราะถือว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่สวยที่สุดเพราะฉะนั้นโดยอันนี้คือความยากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีจินตนาการมีภาพที่จดจำอยู่แล้วนะฮะมันติดตาอยู่แล้วนี่จะทำยังไงสำหรับศิลปินผู้สร้างฉากคือท่านอาจารย์สุสาครเนี่ย ก็กดดันว่าทำยังไงไม่ให้มันไปทับทางของโบราณจริงๆครูโบราณที่สร้างฉากเอาไว้ก็ทำไว้สวยมากแล้วเนี่ยนะฮะจะท่านจะยักเยื้องยังไงเพื่อไม่ให้มันไปทับทางของโบราณในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ไปล้มล้างจินตนาการของผู้คนที่เคยติดตากับภาพหนุมานองค์พระพลาที่อยู่บนจิตรกรรมฝาผนังค่ะนะท่านก็มีวิธีของท่านซึ่งพอออกมาแล้วมันก็ลงตัวเห็นแล้วก็ขนลุกว่าในที่สุดมันก็คือจิตรกรรมฝาผนังที่เคลื่อนไหวได้นะที่เราเห็นกันอยู่บนเวทีเมื่อสักครู่บอกว่าเวลาที่จะเลือกเทคนิคต้องมีการคุยกันด้วยว่าจะมากจะน้อยยังไงคือถ้าเกิดมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำส่งผลกระทบอะไรต่อการแสดงโขนคะคุณคืองานเทคนิคเนี่ยมีหน้าที่เพียงเพื่อดูแลงานศิลปะของการร่ายรำแล้วการเล่าเรื่องบนเวทีนะคะจินตนาการของศิลปินที่ทำหน้าที่ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนะคะหรือว่าครูผู้ให้ท่าให้ทางรวมทั้งงานออกแบบที่ในภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเป็น production design นะคะคือสำหรับการทำงานในระดับนี้เนี่ยการมี production design อย่างอาจารย์สุสาครซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ผู้ออกแบบฉากนะคะการเป็นผู้ออกแบบฉากก็เป็นการออกแบบองค์ประกอบทางด้านศิลปะอย่างหนึ่งแต่เป็นการถ้าเป็นภาพรวมของการเห็นความต่อเนื่องของการมององค์รวมนะคะอันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับในเชิง production design ด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการท้าทายกับกลุ่มผู้ทำงานสนับสนุนอย่างเช่นงานเทคนิคไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงหรือว่างานที่ปัจจุบันนี้เราเอามาผสมด้วยเนี่ยก็คืองานแมคานิกนะคะงานแมคานิกที่เราเลือกใช้เนี่ยก็ต้องมารองรับภาพรวมของ production design ในแต่ละฉาก อย่างพอดีพอควรไม่ได้มากไปไม่น้อยไปนะคะเพราะว่าเรามีหน้าที่เพียงดูแลและสนับสนุนถ้าทันทีที่งานเทคนิคเกิดเป็นงานโชว์เคสของผู้ออกแบบเทคนิคมันก็จะกลายเป็นขโมยซีนนะคะเดี๋ยวจะแย่งค่ะไม่งามนะคะแล้วก็จินตนาการมันก็อาจจะมากไปหรือน้อยไปมันก็ไม่เหมาะนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องประมาณความสำเร็จของการแสดงเบื้องหน้านะคะแน่นอนค่ะก็อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจของทั้งคนเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าประชาชนอย่างเราจะมีโอกาสได้เห็นการทำงานเบื้องหลังของการแสดงโขนชุดนี้ด้วยติดตามกันในสินสโมสรค่ะ